เดี๋ยวขออนุญาตทำอะไรทานก่อนนะครับพอดีหิวมากแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรก็อยากแปลว่าอยากกินมาม่าครับนี่มาม่าแล้วต้มยำทะเลหม้อไฟครับเดี๋ยวมาดูท็อปปิ้งกันผมเตรียมท็อปปิ้งมาเรียบร้อยแล้วจะใส่อะไรนิดๆหน่อยๆที่มีในตู้เย็นเนาะท็อปปิ้งเราก็มีไข่เป็นฟองผักก็กะหล่ำเนาะผมชอบกินกะหล่ำซอยเดี๋ยวซอยกะหล่ำด้วยแล้วก็มีกุ้งซื้อมาจากที่วัดวันก่อนเป็นกุ้งที่มันกินได้ทั้งเปลือกเนาะกะหล่ำเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบกินแกนกลางมันแข็งๆเนี่ยไม่เอาขอตัดก่อนซอยผักระวังมือด้วยนะครับวันนี้ไม่ค่อยได้ทำบ่อยเท่าไหร่กลัวโดนมือเหมือนกันเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งครับเราจะใส่กะหล่ำตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอใส่กะหล่ำก่อนเลยเพราะว่าผมชอบกินผักสุกๆใส่หมดเลยเพราะเดี๋ยวพอเรามันโดนความร้อนแล้วมันก็เหลือนิดเดียวผมชอบให้ผักมันสุกๆนิ่มๆไม่ได้กินง่ายตอนนี้เราก็มารอกะหล่ำมันสุกเต็มที่กันครับและตรงนี้ผักของเราก็น่าจะสุกได้ทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอตักแต่ผักไปใส่ไว้ในชามของเราก่อนเราจะได้มีพื้นที่รับต้มมากๆถามว่าถ้าเกิดใช้กระทะใหญ่ต้มทีเดียวเลยมันเส้นมันจะเละก่อนครับก่อนที่ผักมันจะสุกดีผมก็เลยต้องแยกไปทีละส่วนเสียเวลานิดนึงแล้วก็มาม่าของเรามาม่าเนี่ยผมชอบกินแบบว่าไม่เป็นเส้นยาวนะเพราะงั้นผมจะขอบีนะผมชอบกินแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ไปเลยตามด้วยเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงเนี่ยใครมีวิธีให้ไอ้ซองน้ำมันมันออกมั่งผมต้องใช้ช้อนทุกทีเลยแล้วก็คือก็มือเปื้อนมันไม่สามารถแกะแล้วแบบใส่ได้เลยเนาะใครมีวิธีเม้นมาบอกได้นะครับว่าทำยังไงให้มันแบบฉีกปุ๊บแล้วก็ใส่ได้เลยเป็นปัญหามากสำหรับการใส่ก็มือเปื้อนนิดนึงอะไรไปอันนี้โอเคอันที่เป็นหมูคงนี่โอเคใส่ง่ายหน่อยเสร็จแล้วผมก็ใส่กุ้งเลยขออนุญาตใช้มือเลยนะครับเพราะว่าทำกินเองมือก็ล้างแล้วโอเคทีนี้เราก็รอมันเดือดอีกรอบเดือดปุดๆๆแล้วเส้นก็น่าจะนิ่มแล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ไข่ครับใส่ลงไปไข่นี่ก็ต้องลุ้นเนาะถ้าไข่ไม่แตกก็จะฟินหน่อยจะเป็นไข่แบบกำลังน่ากินแต่ถ้าใครแตกก็ตามนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวรอมันเดือดอีกรอบนึงเดือดปุดๆแล้วครับเมื่อกี้เสียดายต่อใครแตกโอเคไปเทใส่จานเลยดูควันในอย่างร้อนผมจะไม่กินตอนร้อนๆนะผมอาจจะขอแบบวางทิ้งไว้สัก5นาทีเพราะว่ามันร้อนบางทีไม่กินไม่ไหวหรอกอากาศนี้ด้วยกุ้งเนาะอันนี้เป็นกุ้งที่กินได้ทั้งเปลือกเนาะมันไม่ต้องแกะเปลือกใช่เจ๋งมากมีข้าวเป็นพื้นที่ตกเลยตีบอลตอนนี้ยกมาวางที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวขอนั่งกินหน้าโต๊ะคอมเลยแล้วกันร้อย
ินเสร็จเรียบร้อยอิ่มร้อนด้วยไปกินเสร็จแล้วก็ไปล้างจานครับเมนูมาม่าที่ผมทำไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความเป็นรสชาติที่ผมชอบส่วนตัวแล้วผมชอบอะไรผมก็ใส่ที่ผมอยากกินเข้าไปผักก็เปิดในตู้มีอะไรก็หยิบมาใส่ๆกินเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มีเมนูอะไรที่ทำง่ายๆก็แนะนำมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์มาบอกได้ขอสูตรวิธีทำขอแบบง่ายๆนะว่าวันนี้ที่ทำมาม่าว่ามันวันอาทิตย์อากาศร้อนมากไม่อยากออกไปไหนเลยก็เลยกินง่ายๆนี่แหละโอเคขอบคุณที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะครับตอนนี้ผมขอตัวไปนอนตากแอร์ดูซีรีส์ดีกว่าวันนี้วันอาทิตย์ขอพักผ่อนแล้วครับสวัสดีครับ